ทะเลหมอก2แผ่นดินนะครับโอ้โหแต่ละจุดก็มีความงามไม่แพ้กันเลยนะครับเนี่ยห้อยขาชมวิวสวยๆนะครับใกล้ๆกับกอเซโลนะคือบ้านบุญเลอครับครับโอ้ชุดสวยจังเลยเป็นขมอบนี้ไม่ติดหรอไม่ติดทิ้งท้ายด้วยการกินมากับน้องสกอร์เลยก็สามารถกินได้นะนอโดครับมาเติมพลังกันยามเช้าครับหลังจากที่มาชมความงามของทะเลหมอกแสนจะอลังการเนาะเหมือนสวรรค์เลยนะสวรรค์ใช่ไม่ออกเลยนะคะก็ตอนนี้มาเติมพลังกันก่อนเดินทางกลับนะครับนะน้องสกอร์ก็เริ่มหิวแหละแล้วครับไปรีบก่อนครับร้านอยู่บ้านๆเลยนะตรงนี้ใช่มีอาหารตามสั่งด้วยมั้งเนี่ยครับร้านก๋วยเตี๋ยวนอโดนะครับนอโดโยกอะอยู่ขวามือทางขึ้นไปอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวข้าวกล่องครับโอ้ร้านบ้านๆเลยชอบมากเลยอ่ะนี่ข้างบนก็ร้านข้าวอ่ะข้างบนก็เป็นร้านข้าวครับผู้ชาวบ้านนะครับตอนนี้กำลังทำราคานะครับเนี่ยเขาจะเอานี่เลยมาสั่งเขาเรียกว่าใบอะไรครับไม่รู้เหมือนกันใบเนี่ยใบที่แม่ทำมานะอ๋ออันเดียวกันเหรอครับเดียวกันภาษาแม่เรียกว่าอะไรครับก็โคล่าก็โคล่าอันนี้จุ๊ผู้อยู่ภาษาหนึ่งก็โคล่า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 อันนี้อีกภาษาหนึ่งนะคะก็โคล่ามันไม่ใช่ในภาษามาม่ายำเช้าครูยังสั่งมาม่ายำเช้าเลยนะร้อนๆเนาะครับนี่น้องสกอว่ามาม่าก็อยากกินอาหารตามสั่งก็อยากกินสรุปสั่งอะไรไปครับกะเพราไข่ดาวค่ะกะเพราไข่ดาวโอ้โหเรากะเพราไข่ดาว4คนเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่แล้วก็สกอนะครับกาดหนาวๆต้องกินเส้นๆนะเดี๋ยวครับดูเขากินครับยั่วๆยามเช้าเลยอร่อยมากแต่แล้วเราก็ได้มาก่อเซโลสักทีนะครับนะหลังจากที่เห็นแต่คนอื่นรีวิวมาพอสมควรแล้วเยอะมากนะหลายๆช่องก็ได้มาสัมผัสด้วยเองงามมากแล้วสกอก็ประทับใจเนาะจะมาซ้ำอีกไหมมามีโอกาสอาจจะครับพ่อครัวนะครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากค่ะครับผมครับข้างนู้นสวนสวรรค์ใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ตรงแยกไปลานอะไรคะข้างบนตรงข้างบนเนี่ยครับจะเป็นที่ชื่ออะไรคะม่อนพดฟ้าครับผมม่อนพดฟ้าใช่ครับผมกระเพราไข่ดาวเบียร์ทิพย์กับน้องสกอร์คุณพ่อแม่ก็สั่งกระเพราไข่ดาวเหมือนกันนะค่ะคุณแม่ก็ได้เนาะโอ้โหเนี่ยมือกินข้าวด้วยกันเลยเดี๋ยวเขาเล่นเด็กกันเลยเอาไหมสกอร์เอาไหมน้องส้มบอกทีเดียวเอานี่ไหมครับหลังจากที่เราเติมพลังกินก๋วยเตี๋ยวผัดกะเพราก็มาอีกร้านหนึ่งเป็นคนรู้จักของคุณพ่อนะครับโอ้โหมีหลายร้านแล้วก็วิวดีมากเลยน้องสกอร์ครับมีอาหารตามสั่งใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็มีอาหารตามสั่งด้วยครับเอาหนูลูกชิ้นทอดเลยได้อุ่นหนูลูกชิ้นทอดนะครับทอดไก่ยำก็ได้ค่ะเจ้าของร้านพักอยู่นี่เลยเหรอครับครับผมพักอยู่นี่ครับโอ้พักตรงนี้เลยแล้วลูกค้าก็ถามผมว่าร้านปิดกี่โมงนะครับทีนี้ผมบอกว่าร้านผมนี่ผมไม่จำกัดเวลาครับเพราะว่าไม่จำกัดเวลาด้วยใช่ครับถ้าลูกค้ามาหลังเที่ยงคืนแบบนี้ถ้าหิวเข้าแล้วก็มาเรียกผมได้ครับได้เลยใช่ครับว้าวขนลุกเลยนะเนี่ยนี่ถ้าผมมาดึกๆนี่ผมหิวข้าวผมแวะมาที่ร้านนี้ก็ยังทำให้ได้เพราะว่าผมคุยเล่นๆกับเพื่อนว่าผมตั้งชื่อผมว่าพ่อครัวเซเว่นแปลว่าบริการตลอดครับแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกครับว้าวโอเคใครผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะร้านหุบเขากรอเซโรนะครับแล้วก็มีวิวที่สวยมากเลยเจ้าของร้านก็พักอยู่ที่นี่เลยนะครับนอนที่นี่เหรอคะครับนอนที่นี่เลยเนี่ยนะเดี๋ยวจะพาชมวิวสวยๆนะครับอ่ะจัดไปกาแฟร้อนๆยามเช้านะครับเป็นไงบ้างเอ่ยชมวิวไปจิบกาแฟครับไปอากาศเย็นๆนะเฮียนะใช่ฝั่งนู้นก็สวนสวรสนะคะเขาบอกว่ามาครั้งแรกก็ประทับใจจริงๆเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปชมหมู่บ้านกรอเซโรกันนะที่ประทับใจมากไปกว่านั้นก็คือระหว่างทางเราผ่านหมู่บ้านที่แบบดิบมากนะพี่เวนะครับแล้วก็ไปเจอกรอเซโรกับทะเลหมอกสวยๆใช่ค่ะคุ้มค่าที่ได้มายืนจริงๆใช่ค่ะไว้มีโอกาสจะมาซ้ำอีกรอบนึงนะอ
นี่ลูกชิ้นทอดของเรานะครับยังไม่หยุดยังนะกินกันต่อนะครับก็ยังสายกินอย่างเดียวเลยนะครับร้านหกเขาก็เซโลบริการส่งถึงที่ถึงเต็นท์เลยใช่ไหมคะใช่ครับครับมาแล้วนี่แล้วก็ปิดดึกหน่อยนะคะครับเที่ยงคืนบริการลูกค้าหิวถึงเที่ยงคืนเลยนะครับมาคุณพ่อคุณแม่น้องสกอร์มาครับครับชิมกินกินเลยดีกว่าโอ้กินอย่างเดียวเลยเนาะโอ้ยครับโอ้ยครับพี่เพื่อนครับคุณพ่อมาเลยครับมาพ่อกินแล้วคุณแม่ได้ไหมครับคุณแม่อร่อยได้เนาะครับน้ำจิ้มเด้งๆดึงๆเลยน้ำจิ้มแซ่บพ่อต้องชิมสักลูกนึงกินเยอะๆอ่ะสกอร์กินหนักขึ้นแล้วค่ะร้อนเดี๋ยวค่อยลดทีหลังนะสกอร์นานๆเจอกันทีน้ำหนักเพิ่มอีกแล้วครับครับจากกอเซโรเราก็มาที่หมู่บ้านบุญเลอนะครับอำเภอสมุยจังหวัดแม่ฮ่องสอนทะเลหมอก2แผ่นดินนะครับขอบอกว่าตอนนี้10โมงนิดๆแต่ว่าหมอกก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับโอ้โหสวยมากเลยนะสกอร์เป็นไงมั่งก็ยังมีหมอกให้รับชมนะนี่ว้าวโอ้โหแต่ละจุดก็มีความงามไม่แพ้กันเลยนะครับเนี่ยนี่บ้านบุญเลอนะที่นู่นชื่ออะไรไม่รู้เนาะมีหลายม่อนมากนะคะมีหลายม่อนใช่ๆพ่อครับที่นี่เป็นกะเหรี่ยงโปหรือกะเหรี่ยงสกอครับที่นี่กะเหรี่ยงสกอนะงั้นก็ทักทายเหมือนน้องสกอเนาะครับบุญเลอบุญเลอก็เป็นโอโมชอปเปอร์ครับที่นี่เป็นสกอร์ภาษาสกอร์กับโปจะต่างกันนะครับสำเนียงถ้าสวัสดีของเขาก็จะเป็นโอโมชองพอหนูนี่โอมุชูเปอร์นะครับเดี๋ยวอาจจะขอคุณพ่อไปส่งชมหมู่บ้านนิดนึงนะก่อนเดินทางกลับนะครับมีความงามของทะเลหมอกนะครับครับแต่ละอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วเราเดินสายกินทั้งวันแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยก็เดี๋ยวขอเยี่ยมชมหมู่บ้านนิดนึงนะครับสาวๆบอกว่าจะขอพามาชมร้านค้านิดนึงร้านอาหารและก๋วยเตี๋ยวที่ห้อยขากินอ่ะครับแต่เราเพิ่งมานะเราไม่รู้ว่าจุดไหนเนาะพี่เพียรเนาะครับก็สุ่มไปหลายจุดเลยนะคะก็แต่ละร้านก็จะมีวิวที่แตกต่างกันไปนะครับร้านไหนที่อยู่ใกล้กับวิวทะเลหมอกก็จะสุดยอดมากร้านกลางเต็นท์อ่ะบนที่นี่แค่จะได้ฟิลเลยเนาะครับน่ากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาตรงนี้นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะครับห้อยขาชมวิวสวยๆนะครับเราไปผิดเนาะมันได้ล่ำมันได้กินก๋วยเตี๋ยววิวสวยตามสั่งวิวสวยนะโอ้มีหลายร้านให้เลือกสรรเลยแต่จุดนี้นี่วิวงามมากครับน้องให้เบียร์เนาะเสียดายจูบ้านก็ยังเก่าอยู่นะเนี่ยโอ้โหมีครับบ้านบุญเลอนะคะใกล้ๆกับกอเซโลนะคือบ้านบุญเลอครับมีความเก่าของบ้านนะครับค่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นสังกะสีใช่นะคะเน้นความแข็งแรงนะค่ะครับอ
มนต์เสน่ห์ของที่นี่นะเข้าใจแล้วว่าทำไมโซนนี้ถึงดังนะครับทะเลหมอกเขาไม่ธรรมดาจริงๆครับยังอยู่ในโซนของบุญเลยอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ก็อยู่ที่นี่แบบบ้านก็ได้ค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวขอเดินเยี่ยมชมสักนิดนึงนะครับโอ้ อันนี้เก็บของเก็บข้าวนะครับต้องโวยขนาดนู่นอ่ะสกอร์พาไปดูอะไรครับที่ตักพริกค่ะมาไปดูนิดนึงป่ะบ้านเขายังเก่าอยู่นะคะแค่แบบหลังคาเขาจะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องบ้างสังกะสีบ้างนะคะใช่ครับสมัยก่อนเขาใช้ใบอะไรนี่สมัยก่อนหลังคาจะเป็นแบบนี้เป็นใบนะใบตองกอใช่ไหมเนี่ยตองกอใช่ไหมใช่ใช่ใบตองกอครับเป็นใบตองกอมีใครอยู่ไหมเอ่ยโอ้มีที่เหยียบข้าวอยู่ค่ะโอ้มีอยู่โบราณมากไปดูนิดนึงไหมครับที่กำลังเล็งที่ตำข้าวใช่สกอลองเหยียบให้ดูหน่อยครับขลังมากเลยอ่ะมันต้องอ๋อเขาล็อกไว้หรือเปล่าไม่ค่ะอ๋อนี่ไงได้ครับมันค้างนะครับโอ้ใจเย็นก็อย่าเดินเดินดูฝั่งนี้ก่อนแล้วขึ้นบ้านก็ได้สกอร์คะครับใจเย็นใจเย็นทำอะไรเนี่ยเอาโมช็อปเปอร์สวัสดีครับโมช็อปเปอร์ควันเล็กกว่าพี่เด็กจะช่วยถอนนะพี่หอโอ้ดูบันไดบ้านเนี่ยชอบมากเลยเป็นไม้แบบนี้นะครับขอเยี่ยมชมนิดนึงนะครับขอไปดูข้างนอกบริเวณบ้านนิดนึงนะครับโอ้หลังนี้ก็สวยสกอร์ข้างหน้าเนี่ยบันไดแล้วขึ้นบันไดพี่จะถ่ายรูปตรงนี้เขาตากพริกเยอะมากเลยอ่ะพริกกะเหรี่ยงครับหน้านี้เป็นฤดูพริกครับตะบึดีนะหลังนี้ก็สวยสกอสวยค่ะพี่เบียร์นะครับขอดูโอ้อันนี้พริกกะเหรี่ยงของแท้ครับเนี่ยตรงนี้เป็นฟากไม้ไผ่ผสมผสานกับไม้หลังคาก็เป็นสังกะสีผสมใบตองตึงใบตองกอนะครับส่วนบันไดอย่างที่เห็นครับเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับป้าสกอขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมชมในบ้านนิดนึงเนาะนอกจากจะเจอกับทะเลหมอกสวยๆเราก็ยังได้วิถีชีวิตของคนที่นี่ด้วยนะครับเขาจะมีที่เก็บไก่ด้วยนะคะอ๋อข้างล่างนู่นนะใช่ค่ะนู่นนะครับเขาจะเอาใส่ในเขาเรียกอะไรนะคะใส่เลยนะชอบซื้อเป็นภาษากะเหรี่ยงใช่ค่ะแต่นักสกอร์ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรที่ใส่ไก่ค่ะเอาค้างไก่ไว้ในนั่นซุ้มไก่ซุ้มใช่ค่ะซุ้มไก่อ๋อขอเยี่ยมชมนิดนึงนะครับสกอร์พากันนะเนี่ยมันได้ขังมากไหมมันจะมีของโบราณเยอะนะนี่ฝั่งนี้ก็มีค่ะโอ้ตัวนี้ที่ปั่นฝ้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเหมือนที่ปั่นฝ้ายเลยอ่ะครับพี่วะแต่แค่เนี่ยแบบโอ้มูชัปปะแต่แค่แบบบี้เหลือเนี่ยอ๋อใช่ค่ะที่ปั่นฝ้ายที่ปั่นฝ้ายนะขึ้นไปข้างบนนะมาเที่ยวหน่อยนะคะเอามาชอปเปอร์เนี่ยปั่นบี้เต็มเลยค่ะครับโอ้ชุดสวยจังเลยเครื่องประดับนะสวยสกอร์บอกว่าสวยมีตังหูกับป้าหน่อยเขาถ่ายรูปหน่อยดูตังหูของป้าค่ะครับตะบื้อครับอ๋อบัตเตอร์อะไรกันจริงนะโอ้โหเต็มยศค่ะใช่ดูเครื่องประดับสวยมากเลยอ่ะมีข้อเท้าด้วยไหมสกอร์เต็มยศของเกลียงสกอร์เลยเนาะโอเคดูประตูไม้นะครับแล้วก็มีเครื่องรางของขลังโอ้มาช็อปเปอร์สวัสดีครับยังโสดอยู่นะคะอ๋อใส่ชุดเชวาชุดสีขาวแบบนี้นะครับชุดสีขาวนี่คือยังไม่ได้แต่งงานนะครับบ้านกว้างขวางสะอาดสะอ้านเลยค่ะใช่เราจะสังเกตว่าคนที่นี่เขาจะใช้ตามหูแบบอีกแบบนึงนะคะคล้ายๆไหมพรมครับแล้วก็ขอดูห้องครัวตรงนี้นี่ครับที่ทำอาหารครับเนาะนี่ครับอันนี้เตาธรรมชาติมีครกโบราณด้วยตรงนี้นะครับครกไม้โบราณเหมือนกันเลยนี่
ตัวไหนครับนี่ไงโอ้ยังครับเขาจะมาใช้แกะลองโอ้สมัยแม่จะเป็นเด็กๆก็อันนี้ไปตากน้ำเขาจะเอาน้ำใส่กับกระบอกไม้ไผ่แบบนี้กระบอกไม้ไผ่โอ้ไม่มีเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบนี้มีรูด้วยนี่ครับไปตากน้ำที่ห้อยเนี่ยเขาจะไปตากน้ำที่ห้อยกระบอกน้ำเนี่ยทุกวันนี้เขายังใช้อยู่ใช่ใช่ไงเขาใช้กันใช้อยู่แต่ของพ่อแม่เริ่มไม่ใช้กันแล้วของแม่ก็มีอยู่ใช่เพราะว่าอนุรักษ์ไว้ไงต้องที่ลูกสาวแต่งงานก็เอานี้แหละอนุรักษ์ไว้ลูกสาวคนโตแต่งงานก็ใช้อยู่แบบนี้เขาจะใช้หลายนี่เลยครับเขาจะทำแบบบ่อเล็กๆก็ได้บ่อใหญ่ไปตากน้ำที่ห้อยมาก่อนไม่มีน้ำประปาเนี่ยเขาจะใส่กระบอกนี้เยอะเลยนะมีความรู้ใหม่แน่ใส่กระบอกเป็นหมู่เป็นทีมเลยใช้กระบอกไม้ไผ่ไปตักน้ำในป่าในเขาในห้วยนะครับอันนี้ก็เป็นถ้วยเป็นจานนี่แหละนี่โอ้โบราณมากเลยใช้ไม้สวยมากเลยครับพ่อใช่ๆอันนี้ก็จะนี่ก็ใช่เหมือนกันโอ้ทำจากไม้หมดเลยมันแม่ก็มีครับสวยมากเขาต้องเล่าไปหม้อต้องเล่าเคยเห็นไหมยังนู่นอ๋อฝาหม้อต้องเล่านู่นนะครับเนาะของโบราณเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับนี่กระบอกไม้ไผ่ก็อันนี้ใหม่ๆอันนี้ใหม่สวยมากค่ะที่ทำมาหรออ่าด้านขวานี่ทำใหม่เดี๋ยวแล้วย้ายที่บ้านไหนมาได้เดี๋ยวเล่นจีจีเล่นยังไม่เคยแล้วก็ที่สำคัญคือห้องครัวนี่ก็เป็นเอกลักษณ์มากนะครับนะมีชั้นวางของต่างๆนะครับนี่เป็นหม้อเป็นกระด้งแม่ไม้ก็อีกแบบเนาะอีกแบบเนาะให้ช้อนต้นไม้ชนไม้ไผ่ก็ธรรมชาติแล้วก็สังเกตใช้หินนะก่อไฟหิน3ก้อนก่อไฟก็หมดพี่เพื่อนสาขาก็ยังใช้อยู่นะใช้ทุกคนไปนะครับเดี๋ยวลองสังเกตไอ้ข้างบนนี่นะคะลูกมันเหมือนมันทาสีไว้ใช่ไหมไม่ติดมือค่ะมันไม่ติดมือค่ะเป็นขมเหลาเนี่ยไม่ติดหรอไม่ติดค่ะมันเหมือนแบบมันนานน่าจะนานมากจนแบบเขาติดกับไม้แบบนี้เลยงงค่ะเออใช่ใช่เหมือนยางมะตอยเคลือบเลยอ่ะอันนี้ถ้าจะแบบเอาเชื้อหัวเชื้อต้มเหล้าเนี่ยเป็นหัวเชื้ออันนี้เขาจะทำเองค่ะแล้วข้าวทำเนาะแล้วก็จะมีข้าวโพดเอาไว้ไปปลูกใช่ใช่เห็นกับที่บ้านใช่ใช่อันนี้มากที่ชอบมากเลยก็จะประมาณนี้ครับบ้านบุญเลยจะอยู่ใกล้ๆกับกรอเซโรนะครับกรอเซโรนะวิถีชีวิตดั้งเดิมครับของเก่าก็เยอะครกไม้นะคุณชอบมากเลยนะเน่ารักมากพี่วิลช้อนนี่จะเป็นแต่ช้อนไม้หมดเลยนะคะไม้ไผ่หมดเลยเล็กๆก็มีน่ารักค่ะเขาน่าจะตำจนมันลึกลงไปนะนี่ยิ่งใช้ยิ่งลึกประมาณนี้โอ้ตื่นเต้นครับที่ชอบกระบอกยิ่งเดินทางยิ่งก็จะเจอกับสิ่งใหม่ๆนะครับก็เซโลนี่เขาบอกว่าได้ทั้งทะเลหมอกได้ทั้งวิถีชีวิตจริงๆนะครับอันนี้เผือกอันนี้มันนะครับชาวบ้านเขาไปเก็บมานะเอาเปลือกมันครับครับจะให้กินหมูค่ะเปลือกเอาเปลือกจะให้หมูกินใช่อ๋อครับอธิบายจะขึ้นมาตรงนี้อ๋อเขาเอาไว้ต้มเหล้านะครับเป็นของชาวบ้านเลยครับยังไงขอบคุณมากครับที่ให้เยี่ยมชมบริเวณบนบ้านนะครับนะตะบื้อมากๆเลยครับตะบื้อครับตะบื้อมากครับเดี๋ยวแรกจะใส่ชุดเบ็ดนี่นี่ครับยังโสดยังโสดยังไม่ครับกันแต่งงานถ้าใส่ชุดเบ็ดนี่นี่แต่งงานแต่งงานครับโอ้โหเดี๋ยวจะเคี้ยวหมากก่อนประทับใจอ๋อสกอยกินหมากไหมดูก่อนวันนี้ยังไม่อยากเพราะว่าผมได้เขาก็ถือเหมือนกันนะโบราณเขาก็ถือเหมือนกันเจ้าถ้ามาเขาจะเอาใบปูอะไรให้เขตเขากินขบวนดอยเนี่ยต้องลากกันกับอันนี้แหละเนี่ยเขาต้องลากกันเขาจะต้อนรับด้วยใบปูหมากนะครับนะใบปูหมากเนี่ยครับถ้าเห็นการท้าทายก็ต้องลากกินหมากใบมีหมากมีปูมียาสูบเอาไว้สิบิบม้อยไม่มีอะไรกินเมื่อไทยสิบิบม้อยสกอร์สิบิบพันสิเลนั่นอันนี้คือคาแรคเตอร์สกอร์เลยไปที่ไหนต้องกินหมากนะทิ้งท้ายทุกการกินหมากกับน้องสกอร์เลยเขา
ามารถกินได้นะเนี่ยครับอันนี้มันจะเปลือกมันจะหวานนะคะครับเขาก็จะกินแบบนี้เลยเนี่ยเขากินได้เนี่ยนี่ใบพูค่ะหมักเรียบร้อยใหญ่มากครับเขาจะนึ่งเอาค่ะนึ่งเอาใช่ไหมครับแล้วก็มีผสมอะไรเอ่ยโอคาเบียวโอเดเซนอ่ะอีแน่อ๋อพอกินไม่ได้เขาไม่ใช้เปลือกไม้นะเขาจะใช้เปลือกเนี่ยค่ะหมากอ๋อหรอใช่ค่ะเขาจะเป็นเปลือกไม้ไม่ได้กินเนี่ยเฮ้ยซิมไม่รู้ปะไม่เคยนะคะเปลือกไม้สกอร์ไม่เคยก็ต้องลองนะครับเจ้าสาวโอ้ยได้พวกขับบีพวกการเงินต้องมีบุญเราข้าพเอกดิ้นเนี่ยมันจะขายอินเนี่ยว่าเป็นตัวอ๋อว่าโอรันนะจ๊ะนี่อีกละคนที่นี่เขาจะไม่ใช้ไอ้เปลือกไม้เนี่ยนะคะแล้วก็แต่เขาจะใช้หมากนี่แทนค่ะครับแล้วก็มีอุปกรณ์บีบหมากเข้าไปลองหนีบนิ้วนะสกอร์พี่เป็นห่วงความปลอดภัยเป็นนี่นะเออสกอร์เป็นนะเนี่ยแต่ถ้าคนที่แต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยกินนานๆทีกินนี่มันต้องกินน้อยๆหน่อยนะคะก็มันจะทำให้เราเมาพ่อเคี้ยวตลอดเลยพ่อนี่เคี้ยวแบบอร่อยเลยนะครับโอ้โหจะเป็นการต้อนรับแขกที่มาเที่ยวนะก็จะมีหมากให้เคี้ยวนะครับเออละค่ะเอาสิบเอ็ดอันนี้อะไรต่อครับเออจิตมาบ้าอะไรเลยยาสูบอ๋อยาสูบเอาสูบก็ไม่ใส่ใช่ไหมไม่เอาค่ะอ๋อแต่คุณพ่อใส่ใช่ไหมยาสูบอะไม่ใส่ไม่เหรอเอาจะใส่แค่หน่อยอ่ะจิ๋วขาดแหละโยบะเดี๋ยวเราคิดนี้แล้วนะโดนอ้อบลับละไอ้กล้าพุทธหวานนะเลยไม่ต้องอ้อบามากเกินก็อ่อนไปแล้วมาที่นี่หวานนะคนที่นี่เขาจะใส่แค่ใบพลูแล้วก็หินเขาเรียกหินปูนใช่ไหมคะหินปูนแล้วก็หมากนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็คนที่กินยาสูบก็จะเอายาสูบใส่ค่ะเขาไม่ใส่ไม่เอาเขาจะกินแบบนี้เองนะครับแต่พ่อกินแบบใหม่นะคะอ่ะสกอร์ชิมกินมันจะไม่มีสีแดงเหมือนที่เราเคยกินนะคะครับเป็นไงโดยรวมมันไหมเคี้ยวก่อนมันจะหนูจะแบบได้รสชาติเฉพาะแบบใบพลูค่ะมันจะแบบยังไงอะเย็นๆซ่าๆหน่อยค่ะอ๋อเย็นๆซ่าๆหน่อยเรากินเยอะๆจะรู้สึกอันนี้ถ้ากินเยอะก็แบบเจ็บปากเหมือนกันนะคะไม่พูดเนี่ยนะใช่มันจะแสบๆแก้เฮ้ยๆหมดเขาเรียกเฮ้ยๆนี่เหมือนพูดมันซ่าๆแบบนี้ค่ะมันจะแสบได้ๆๆครับก็เป็นการกินหมากแล้วก็เป็นการต้อนรับของเจ้าบ้านนะก็ต้องขอบคุณเราคุณแม่มากๆนะครับที่ให้มาเยี่ยมชมบ้านนะครับแล้วก็ต้อนรับให้กินหมากด้วยเนาะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับมาคนนี้นะเป็นไงบ้างประทับใจไหมครับประทับใจค่ะครับตะบื้อ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 ตะบื้อครับครับก็เป็นการมาเยือนกอเซโรครั้งแรกแล้วก็มาเยือนที่บ้านบุญเลยได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะถ้ามาได้คุณพ่อคุณแม่พามาก็คงจะไม่ได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับนะยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับคุณพ่อครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับไว้เดี๋ยวรอให้ลูกสาวว่างเมื่อไหร่ขอยืมตัวมาเป็นนางเอกอีกครั้งนะครับน้องจูนะได้ครับผมครับแล้วก็ขอบคุณน้องสกอร์ด้วยที่มาเป็นล่ามเป็นนางเอกให้พี่ในทริปนี้นะครับตะบื้อเนาะกุดดีกูเก้เนาะครับแทบบล็อกแทบบล็อกค่ะครับขอบคุณมากครับธรรมชาติมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อครับไปกันต่อเลยค่ะครับสวัสดีครับสกอร์